เริ่มจากความเห็นตรงนี้ก่อนเขาบอกว่าอยากให้คุณเสียพูดเรื่องนี้หน่อยมีคำถามมาบอกว่าแรงงานนอกระบบเช่นวงเล็บไรเดอร์นะควรได้รับสวัสดิการยังไงต้องเท่าแรงงานในระบบไหมเพราะคุณเสียเองก็อ้างแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ตอนวันที่ปราศัยด้วยครับคือแรงงานนอกระบบไรเดอร์เนาะเราก็ได้ไปนั่งพูดคุยกับพวกเขาขณะนี้ก็เจอปัญหาว่าถูกลดค่ารอบแล้วก็สวัสดิการต่างๆเขามีไม่เหมือนกับแรงงานในระบบความคุ้มครองทางกฎหมายก็ไม่มีงั้นเราก็เลยเสนอว่าเราจะมีประกันค่ารอบสำหรับพวกเขาอย่างน้อยๆประกันค่ารอบต้องเท่ากับค่าจ้างขั้นต่ำโอเคแต่ต้องวิ่งได้กี่รอบอย่างนี้ถูกไหมคะหนึ่งวันครับถ้าเขาวิ่งประมาณ8ชั่วโมงนี่อย่างน้อยเขาต้องได้ค่ารอบมีประกันว่า8ชั่วโมงอย่างน้อยเขาได้เท่ากับค่าจ้างขั้นต่ำครับเรื่องประกันการเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเวลาเขาทำงานเนี่ยมันมีความเสี่ยงใช่ประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพอะไรพวกนี้มันจำเป็นที่บริษัทที่จะต้องดูแลพวกเขาก็ต้องมีเรื่องพวกนี้ให้กับพวกเขาด้วยครับเรื่องสร้างอำนาจต่อรองต้องให้พวกเขามีโอกาสที่จะจัดตั้งสหภาพแรงงานแล้วก็ต่อรองกับนายจ้างอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราอยากเรามีนโยบายที่จะทำเรื่องพวกนี้ครับแล้วก็เจอปัญหาว่าเขามีปัญหาเรื่องพวกนี้จริงๆเขาไม่มีอำนาจต่อรองสุดท้ายเขาก็ถูกลดค่ารอบจาก70 80ลดลงมาทุกวันเหลือ30ลดลงลดลงลดลงเพราะว่าพวกเขาไม่ได้รวมตัวกันแล้วก็มีอำนาจต่อรองนี่คือสิ่งที่เราก้าวไกลอยากจะทำเรื่องนี้คุณดอกก็จะเห็นว่าเขามีสหภาพไรเดอร์เนาะแต่ว่าไม่มีสถานะทางกฎหมายใช่ครับเพราะว่าตอนนี้กฎหมายเนี่ยยังไม่ได้ตีความเลยว่าตกลงลูกจ้างว่าไรเดอร์เป็นลูกจ้างหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้มีสถานะลูกจ้างก็ตั้งสหภาพไม่ได้ถูกไหมพี่ครับไม่เข้าสู่เงื่อนไขของไม่สู่เงื่อนไขของพรบแรงงานสัมพันธ์ซึ่งจริงถ้าจะแก้ต้องไปแก้ตรงนี้ด้วยครับส่วนนี้ถ้าจะแก้ได้จริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาหนึ่งที่ก็เราก็ใช้บริการนะเราก็เคยเห็นไรเดอร์เขาสะท้อนเหมือนกันว่าเขาใช้คำว่าเป็นพาร์ทเนอร์แต่พอถึงเวลาจริงคือเวลามีปัญหาอะไรคือเขาเรียกร้องอะไรไม่ได้เลยใช่ครับซึ่งส่วนนี้ก็พี่เสียก็เสนอตรงนี้ไปแก้ด้วยก็เสนอเราเสนอให้มีการรับรองอนุสัญญา IO8798เพื่อที่จะให้พวกเขามีสิทธิ์ได้รวมตัวกันง่ายขึ้นครับหรืออย่างจุดนี้ที่มักสะท้อนกันคือเขาไม่ได้มีอะไรในการเป็นตัวรองรับเขาเลยสวัสดิการอะไรก็ไม่มีใช่ครับคือตัวเดียวๆถ้าสมมติเกิดอุบัติเหตุก็รักษาเองหรืออย่างกรณีเกิดอะไรขึ้นมันไม่มีอะไรซัพพอร์ตเขาเลยมันไม่เหมือนกับแรงงานอย่างน้อยมันยังมีแรงงานเขาเรียกอะไรรายได้ขั้นต่ำหรือประกันสังคมที่ยังมีแต่นี่คือเขาไม่มีซึ่งจุดนี้ก้าวไกลก็จะเสนอเหมือนกันใช่ครับประกันสังคมทั่วหน้าทั่วหน้าครับแต่ว่าจุดนึงต้องไปแก้ต้นเหตุก่อนคือต้องไปแก้ตัวสัญญาตรงนั้นก่อนถ้าไม่ใช่สัญญาเขาเรียกอะไรนะกฎหมายตรงนั้นว่าให้เป็นแรงงานรับแรงงานเหมือนกันโอเคให้มีเขาเรียกว่าสถานะคล้ายๆกับพวกผมที่เป็นแรงงานในระบบเพราะเขามีนายจ้างเขาชัดเจนครับครับอีกนิดนึงอันนี้เป็นคำถามที่จริงๆก็มีการถกเถียงก่อนอันนี้เรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะบางคนบอกว่าไปเลยโป้งเดียวนะขึ้นทีเดียวเท่ากับบอกขึ้นเป็นขั้นบันไดตรงนี้ที่เสนอเราเห็นอะไรและสิ่งที่เราจะสื่อสารกับพี่น้องแรงงานในจุดนี้คืออะไรเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยผมคิดว่าถ้ามีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นเนี่ยผมคิดว่าพวกคนงานอย่างพวกผมจะมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นพอมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นนั่นหมายความว่าพวกผมจะไปซื้อของมากขึ้นแล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตหมุนไปเร็วมากขึ้นเพราะว่าพวกผมไม่มีโอกาสที่จะเก็บเงินอยู่แล้วทุกวันเนี่ยพอได้เงินมาก็ต้องไปซื้ออาหารการกินอยู่แล้วครับแล้วก็การปรับค่าจ้างขั้นต่ำ450บาทคิดว่ามันสามารถทำได้ไม่งั้นคุณภาพชีวิตของพวกผมจะอยู่ยังไงภายใต้สถานการณ์แบบนี้ภายใต้ข้าวของที่มันมีราคาแพงขนาดนี้ให้พวกผมต้มแต่ต้มฟักใส่น้ำกินแต่ผักสดแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะคุณภาพชีวิตคนแล้วต่อไปในอนาคตคุณภาพพวกผมจะอยู่ยังไงเข้ามาตอนที่อายุเยอะๆกินไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มครึ่งใหม่เคยมีคนถามผมอ่ะผมไปตอนที่ผมพูดถึงเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อการดำรงชีพคุณสุเทพอู่อ้นเชิญไปในเวทีกรรมาธิการเขาถามผมว่าแล้วเศรษฐกิจแบบนี้แล้วแรงงานอย่างพวกผมอยู่ได้ยังไงถ้าบอกว่าจะปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำผมก็บอกว่าต้องอยู่ให้ได้
หมายความว่าถ้าคุณไปซื้อของก็ซื้อของคุณภาพที่ต่ำไปซื้อเนื้อก็ซื้อคุณภาพที่ต่ำลงอ่ะซื้อเนื้อแบบซื้อเนื้อติดกระดูกมาต้มอ่ะมันไม่ได้กินเนื้อแบบคนที่แบบควรที่จะได้กินครับไม่มีโอกาสกินอาหารดีๆผักสดๆก็กินอาหารที่เกรดต่ำลงมาเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตอยู่รอดผมก็บอกว่าถ้าผมพูดแบบเนี้ยฝ่ายนายจ้างก็หัวเราะนะเขาไม่เชื่อผมบอกว่าถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมพาไปดูแม้แต่คนที่นอนอยู่ข้างถนนหรืออยู่ใต้ทางด่วนเขาก็จำเป็นที่จะต้องมีชีวิตอยู่ของเขาให้ได้มีอาหารกินให้ได้แต่ว่าคุณภาพของอาหารมันต่ำอะเรากินแค่พอให้มีชีวิตอยู่ไปวันๆแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นมาผมคิดว่าเราจะสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกินอาหารที่ดีขึ้น มีเงินจ่ายใช้จ่ายมากขึ้นซึ่งมันก็ไปเสริมกับศักยภาพของแรงงานที่มันเพิ่มมากขึ้นด้วยพอเราได้กินอิ่มนอนหลับมีอะไรที่ดีกว่าครับ okay. ถ้าแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนายจ้างก็จะได้ผลตอบแทนกลับคืนมาใช่ครับเรานอนอิ่มเรานอนอิ่มกินอิ่มนะครับเราก็ทำงานให้กับนายจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพเงินที่เราได้สุดท้ายก็วนกลับไปหานายจ้างครับนะครับเพราะว่าเราไปซื้อของกับผู้ผลิตสินค้าอยู่แล้วไปซื้อของในตลาดสุดท้ายเงินมันก็กลับไปหานายทุนมันเหมือนกันครับโอเคว่าในเชิงภาพรวมนะครับสถานการณ์ตลาดไทยตลาดการค้าในประเทศไทยเป็นยังไงรู้ไหมครับมันคือทุนใหญ่ออกไปแข่งขันไม่ได้กลับมากินทุนเล็กใช่ไหมเปิดกิจการแข่งกับทุนเล็กทุนเล็ก SME ก็เลยต้องพึ่งค่าแรงแรงงานถูกหรือแรงงานข้ามชาติมันเป็นห่วงโซ่อาหารนี่ไหมครับดังนั้นถ้าคุณจะแก้ตรงนี้คุณตั้งแค่กองทุนมาหนุน SME หรือคุณช่วยแค่เพิ่มค่าแรงแรงงานอย่างเดียวไม่ได้แก้นะครับมันอาจจะแก้ระยะสั้นเหมือนยาแก้ปวดแต่ถ้าคุณจะแก้คุณต้องเริ่มจากทุนใหญ่ทำยังไงให้เขาออกไปลงทุนมีความสามารถในการผลิตมากขึ้น SME มีแต้มต่อมีการแข่งขันมีแรงจูงใจใหม่ค่าแรงก็เป็นแรงงานที่เหมาะสมกับค่าครองชีพถึงจะแก้ตรงนี้กับให้ห่วงโซ่อาหารมันเรียกว่าเราเรียกว่าแฟร์เกมหรือว่ากติกาที่มันเป็นธรรมถ้าแก้แค่จุดใดจุดหนึ่งก็เป็นแค่ยาแก้ปวดเท่านั้นดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ